หลังมีข่าวลือว่ามาโพสต์ดราม่าตัดพ้อหนุ่มตลกอารมณ์ดีโกตีรับผิดโพสต์ดราม่าเรื่องความรักทำผู้หลักผู้ใหญ่เป็นห่วงอดเป็นไบโพลาร์ยกเลิกงานแต่งกวางลั่นปรับความเข้าใจกันแล้วไม่เกิน2ปีแต่งแน่รับผิดโพสต์เวอร์เมื่อเรื่องความรักจนผู้หลักผู้ใหญ่เป็นห่วงต้องลบทิ้งถูกติงทะเลาะกันทำไมต้องประกาศให้โลกรู้สภาพจิตใจแฮปปี้ดีครับตอนนี้เคลียร์กันลงตัวแล้วจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกปัญหามันเล็กน้อยมากแต่บางที่เราไม่รู้จะปรึกษาใครเราก็ลง IG แบบเพ้อเวอร์มือของเราไปเองสุดท้ายมองกลับมาผลกระทบที่มันกลับมาก็คือหลายคนเป็นห่วงเราโดยเฉพาะฝั่งทางญาติผู้ใหญ่ของเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องราวของคนสองคนทะเลาะกันทำไมต้องไปประกาศให้โลกรู้อันนี้เราผิดเราก็ต้องยอมรับก็โอเคเราขอโทษก็ขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่เขาแล้วก็ลบออกไปแล้วเราก็ปรับความเข้าใจกันภายในวันเดียวครับสมมติมีปัญหากันวันนี้วันรุ่งขึ้นก็เคลียร์จบแล้วก็ลบออกคือก่อนหน้านี้เราคิดเยอะเหมือนคนเป็นไบโพลาร์แต่ไม่ได้ไลน์สดถึง5-6 โมงนะหัวเราะหยอกหยอกคือบางครั้งเวลาขับรถอยู่คนเดียวชอบมีอารมณ์แบบเหงาเหงาเปลี่ยวเปลี่ยวเข้ามาแล้วก็มโนคิดไปเองแต่ว่าคือกับตัวเขาเองต้องยอมรับว่าบางทีบางครั้งการเวลาเราเป็นผู้ชายบางทีก็อาจจะเบื่อแต่พอเราย้อนกลับมามองว่าคนที่เราคบมาตั้ง6ปีคนที่คิดว่าคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตของเราทำไมเรายอมแพ้ง่ายง่ายเราไม่อยากเสียเวลาและไม่อยากเสียเขาไปเพราะเราก็รู้ว่าเขารักเราคนเดียวเขาไม่ได้ไปคุยกับคนอื่นแต่บางครั้งเราทำงานหนักเขาก็ต้องการเวลาปัญหาของเรากับกวางจะมีปัญหาอย่างเดียวคือเวลาเราทำงานไม่เป็นเวลาแต่เขาทำงานจันทร์ศุกร์ว่างเสาร์อาทิตย์แต่เสาร์อาทิตย์เราทำงานมันก็ไม่เจอกันแต่เขาต้องการเวลาเราก็แบบไม่เข้าใจเลยเราทำงานที่เราลงใน IG ว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราเป็นคนเลวเลยเลยคือเรื่องเวลาอย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่มีครับการแต่งงานมันมีใครพร้อมบ้างมันไม่จำเป็นต้องพร้อมหรอกคือรักกันครอบครัวเขาโอเคกับเราครอบครัวเราโอเคกับเขาจบจะพร้อมไม่พร้อมมาเริ่มต้นกันชีวิตคู่เมื่อก่อนนี้เราเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกอะไรก็ต้องฟังเราสุดท้ายพอจะเสียเขาไปก็เลยมานั่งคิดว่าต้องใช้สตินะก็เดี๋ยวว่ากันขอเวลา2ปีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตลกหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเจ้าตัวก็ได้โทรศัพท์ไปหาแฟนสาวพร้อมเปิดลำโพงโดยเล่าให้ฟังอย่างขำๆว่าบอกกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าอีก2ปีจะแต่งงาน